ไอดอลเกมเกมไอดอลล้มตัวแม่ผนึกพลังสกมช.ร่วมกับ BYB Clinic และช่อง3 HD พร้อมผู้สนับสนุนผลิตซีรีส์ฟอร์มยักษ์สร้างเกาะคุ้มกันผู้ใช้ไซเบอร์และศัลยกรรมความงามคว้าทีมนักแสดงขั้นเทพนำโดยเจมมาบีน้ำทิพย์ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนสังคมซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่โดยผู้จัดและผู้กำกับเบนเบนจามินเตรียมเขย่าเรตติ้งบันเทิงช่วงดึกจอคิวลงจอช่อง3 HD โดยจับมือหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ NCSA หรือสกมช.ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พร้อมด้วย BYB Clinic และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3รวมทั้งกัลยาณมิตรหลายรายได้ทีมนักแสดงมากฝีมือนำโดยคู่พระนางเจมมาบีน้ำทิพย์จงรัตวิบูลย์ที่โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกพร้อมออนแอร์วันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568เวลา 22:45 นค่ะเป็นความพยายามที่ทางเราแล้วก็ VYB อยากให้ความเข้าใจกับประชาชนครับทั้งในเรื่องของศัลยกรรมความงามนะครับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของสุขภาพในโลกของไซเบอร์ครับเพราะว่าสุขภาวะมันเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งเรื่องทางกายแล้วก็เรื่องของโลกของไซเบอร์ด้วยครับดูได้นะครับตอนนี้ VYB นะครับแค่แอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะมีของที่ลึกแจกนะครับของความน่ารักมากเลยรวมถึงที่ว่าเชิญคนหน้าสัตว์ต่างๆแจกด้วยนะครับครับในส่วนของ BYB นะครับตอนนี้เราก็มองเราก็เลยเห็นว่าทางงานนะครับตอนแรกคือคนไทยก็เริ่มมีเป็นวัยที่เริ่มมีสุขอายุครับดังนั้นเราก็เลยเห็นว่าการที่เราจะเสิร์ฟลูกค้าด้วยเวลเนสหรือการที่ทำให้ร่างกายของคนไทยแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นถือเป็นประโยชน์แก่คนไทยครับและอีกเรื่องนึงคือยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่คนต้องการที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นการทำศัลยกรรมหรือว่าการทำก็เรียกว่าสกินนะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้ปลอดภัยทำอย่างไรโดย อาจารย์แพทย์ทีมเว็บ BYB ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์แพทย์ที่จะคอยดูแลทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์ที่อยู่จุฬาหรือว่าพระมงกุฎหรือว่าวชิรพยาบาลนะครับทุกท่านที่อยู่ใน BYB เป็นอาจารย์ที่เราได้คัดสรรแล้วนะครับว่าเป็นอาจารย์แพทย์ที่จบตรงสาขาแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สวยอย่างพอเพียงครับขอบคุณครับรู้สึกว่าการเข้ามาที่คลินิกศัลยกรรมหรือว่าความงามในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่จับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะได้พบกับคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจนะคะก็คือขอเชิญเรียนเชิญมาที่คลินิกได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราอยากใช้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นสื่อแล้วก็อย่างที่บอกค่ะข้อมูลลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญทุกอย่างคือต้องปลอดภัยเราจึงร่วมกับสกมช.ค่ะก็เลยร่วมกันรับเป็นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทางสกมช.นะครับทีมนักแสดงนะครับแล้วก็ทีมหลังบ้านของ BYB ด้วยนะเมื่อกี้บนเวทียังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยดูแลในเรื่องส่วนของงานตกแต่งนะครับในสถานที่นะครับก็ BYB นะครับเป็นสถานที่ที่โปร่งแล้วก็มีมาตรฐานนะครับมีความปลอดภัยนะครับและอย่างที่พี่อุ๊ดบอกเนี่ยว่าทีมแพทย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับถ้าพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าแขกผู้มีเกียรติสนใจนะครับทางบูธเราก็มีกิจกรรมนะครับตรวจร่างกาย IOC นะครับแล้วก็มีตรวจมวลร่างกายนะครับฟรีนะครับวันนี้แล้วก็มีคูปองมาให้สำหรับพี่ๆทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับดีใจมากๆที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปบนเวทีว่าในส่วนผมก็คือส่วนของ NCSA นะครับหรือไม่ก็สกมช.นะครับจะดูแลเรื่องของแบบเขาเรียกว่าสุขภาพทางโลกไซเบอร์ตะกี้ที่ท่านพูดไปนี่คือผมว่าสำคัญมากเพราะว่าในชีวิตประจำวันคนมักจะโดนแฮกคนจะมีปัญหาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้เราจะแก้ยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาดูแลตรงนี้หน้าที่ของผมในเรื่องนี้คือผมอยากจะนอกจากมอบความบันเทิงแล้วก็คืออยากจะมอบความรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราเจอปัญหาทางไซเบอร์เนี่ยเรามีคนที่เขาจะช่วยเราอยู่นะครับนี่คือหน้าที่ของผมในเรื่องนี้ครับไม่ค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าพี่ก็มารับละครเล่นกับช่อง3นะคะก็ถือว่าจริงๆก็ไปมาแหละแต่ว่าก็นานๆจะมาทีแล้วก็มาเจอน้องเจมเนี่ยก็คือเป็นคนที่น่ารักมากบุคลิกดีหล่อและเล่นเก่งด้วยค่ะก็ต้องแบบว่าเชียร์ซัพพอร์ตตัวอย่างที่เราเล่นไปก็คือแบบเจอกันวันแรกเจอกันครั้งแรกๆแล้วก็เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่เขาเป็นมืออาชีพมากครับเพราะว่าแบบแอคชั่นแล้วพี่เขาเป็นตัวละครได้เลยทำให้เราก็
แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาเล่นได้เลยเราก็ต้องแบบทำกันบ้านแล้วก็ต้องทำให้ดีตั้งใจมีสมาธิเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นเพราะตัวแม่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วด้วยอายุตอนนี้เราได้เล่นละครที่แบบเป็นอีกแนวนึงมีตัวละครอีกแบบนึงรู้สึกว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วขอบคุณพี่บีที่มาเล่นกับผมด้วยครับคุณเช่นกันค่ะมันแซ่บขนาดไหนห้ามพลาดเลยเรื่องนี้แซ่บแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบพลิกไปพลิกมามันมีการเชื่อเฉือนกันอารมณ์แล้วก็เราไม่ได้แบบเชื่อเฉือนกันโบกเวกวายๆนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบแต่ละคนเนี่ยจะมีแผนของตัวเองเพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งบางอย่างในโรงพยาบาลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูค่ะว่าใครเป็นยังไงแล้วคนที่เราเห็นดีที่สุดแต่เริ่มต้นอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะเพราะว่าเราสวยขนาดนี้แล้วก็ดีอยากฝากแล้วนะคะใช่คนดีค่ะดีค่ะก็แม่ก็อยากฝากละครเรื่องนี้ละค่ะแล้วก็จะบอกว่าเราต้องติดตามดูจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแม่หมดเลยเพราะฉะนั้นใครจะโดนล้มอันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะทุกคนเนี่ยจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจนะไม่ว่าจะเป็นแม่นี่มีลูก5คน6คนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยเราจะเลี้ยงได้อย่างใจหรือเปล่าเขาจะมีอะไรชิงไหวชิงซีดหรือเปล่าแต่ว่าฉาบหน้าไปด้วยความรักกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากแม่ทราบได้เลยนะคะเรื่องนี้แน่นคนดีตอนแรกกะว่าเป็นทางเอกท้าทายกับแม่ยังไงบ้างคะท้าทายมากค่ะเพราะวันแรกเขาก็จะมาบอกว่าเล่นประมาณ4คาแรคเตอร์ในตัวเพราะลูกแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีอะไรของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรับที่อยู่แล้วก็ความนิ่งของแม่แล้วก็ลูกหลานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามเขาต้องติดตามจริงๆค่ะพี่วุ้นลูกสาวก็เรื่องเนี้ยพออ่านบทแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเล่นด้วยอยากจะแบบแสดงให้ถึงที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บีบอกว่าแต่ละคนก็มีแผนการอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วก็รู้หน้าไม่รู้ใจเยอะมากๆอ่ะก็อาจจะแบบสะท้อนอะไรหลายอย่างก็อยากให้เรื่องนี้ก็เอนเตอร์เทนทุกคนได้ดีซึ่งเรามีจุดพีคในตัวละครเราไหมคือไม่อยากจะเล่าไงก็คือเดี๋ยวแบบตอนจบอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไม่ธรรมดาแบบเดาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยนะคะบทก็เก็บไว้วิพัฒนาเลยนะขอบคุณค่ะไงก็คือสำหรับบวาก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสเล่นละครแล้วก็จริงๆอ่ะตอนแรกไม่มั่นใจแต่แบบพอเห็นนักแสดงทุกคนแล้วอ่ะรู้สึกว่าต่อให้ไม่มั่นใจเราก็ต้องทำให้ได้เพราะว่าโอ้อยากเล่นละครกับทุกคนมากๆเป็นแฟนคลับติดตามผลงานทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่ามีฝีมือดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้โอกาสนี้เราก็จะอยากจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้มันจริงๆที่เล่ามามันยังไม่ได้เข้าไปถึงเนื้อหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีอะไรที่น่าติดตามมากกว่านี้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือจริงๆในบทของอวาก็ยังมีความนิ่งๆอยู่นิดนึงแต่ในความนิ่งๆก็มีความไม่นิ่งเอ๊ะยังไงเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกใช่ๆตอนบทมาอวาก็แบบเอ๊ะตอนแรกเหมือนจะนิ่งตอนหลังไม่นิ่งก็คือสลับไปสลับมาก็ต้องใช่เดี๋ยวอวาจะไปทำกันบ้านตัวนี้มาให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะส่วนการก็รับบทเป็นหมอหวานนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นหมอเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราชอบความสวยความงามอยู่แล้วได้เล่นเป็นหมอมันก็เหมือนเป็นแพชชั่นอีกอย่างนึงแล้วก็อ่านเรื่องย่อมารู้สึกว่าเรื่องย่อสนุกมากเป็นเรื่องที่เราควรจะเล่นถ้าไม่เล่นเราจะรู้สึกว่าเราพลาดในชีวิตครั้งนี้มากที่เราไม่ได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ด้วยรายชื่อนักแสดงทุกคนกวางก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะเป็นคนที่เราอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในหลายๆท่านเนาะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยยังไงก็ต้องมาเล่นค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนแล้วตัวกวางเนี่ยก็อย่างที่บอกเล่นเป็นคนดีเหมือนเดิม เป็นคนดีมากๆค่ะเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยนะคะใครน่ากลัวสุดใครน่ากลัวสุดล่ะคะไม่อยากสปอยเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นตัวกวางเองแล้วกันกลัวตัวเองกลัวตัวเองแล้วกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาเลยครับมาตานะคะรับบทเป็นฟ้าค่ะมาตานะคะมาตานะคะรับบทเป็นฟ้าค่ะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งโอกาสที่ดีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาว่าจะทำให้สุด
ทำให้สุดความสามารถเลยค่ะสมกับที่ได้รับโอกาสดีๆมาค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่นักข่าวทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาวันนี้นะฮะก็ผมชื่อการครับแล้วบทเป็นหมอแทนครับผมก็คือเป็นลูกคนเล็กของบ้านติดเต้นมากครับตอนนี้ติดเต้นก็ผมเป็นนักแสดงใหม่ครับก็ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็เป็นโอกาสที่ท้าทายมากสำหรับผมจริงๆครับก็ได้เล่นกับอาจารย์ทั้งนั้นเลยทุกคนเลยก็ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับที่พี่กับเจมมาฝากในครับผมก็ฝากThe Idol เกมด้วยนะครับคืออย่างที่บอกไปคือเป็นซีรีส์ที่มีความดราม่าความเชื่อเฉื่อยแล้วก็มีความรู้แน่ๆในเรื่องของโลกไซเบอร์แล้วก็สุขภาพในโลกไซเบอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแล้วส่วนตัวที่รับเรื่องนี้เพราะว่าไม่เคยร่วมงานกับทุกๆท่านเลยนะมีพี่แพทที่เคยร่วมงานด้วยก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆรู้สึกว่าแบบต้องเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นการทำงานที่ดีมากๆฝากด้วยนะครับ The Idol Game กดช่อง3 33นะครับผมเต้นนะตอนแรกตื่นเต้นงงๆอยู่เหมือนกันเออพี่เบนโทรหาพี่ดุลมาทำงานกันไหมทำงานโอเคแล้วก็ได้ฟังโปรเจกต์ฟังเรื่องย่อเรื่องอะไรที่มันมีความน่าสนใจความท้าทายอยู่หมดในเรื่องแล้วก็มีความดราม่าความเชื่อเฉื่อยในเรื่องทั้งหมดที่จะมีการเกิดขึ้นในเรื่องทั้งหมดแล้วก็เลยโอเคดีแล้วก็มีหน่วยงานของสปมช.ที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องอะไรนะเรื่องไซเบอร์ทั้งหลายที่การแฮกเกอร์อะไรทั้งหมดแล้วก็มีของ BYB ที่ช่วยในเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปนิดนึงเพิ่มเติมไปก็อย่างที่เล่าให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าไอดอลมันมาจากคำว่าต้นแบบเราเลยมีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบดูนางให้ดูแม่อ่ะมันก็คงจะดีนะถ้าเราเล่าเรื่องผู้หญิงคนนึงที่ได้รับการส่งต่อพฤติกรรมนิสัยหรือว่าอารมณ์บางอย่างมาจากคุณแม่ก็น่าจะเป็นวิทยาทานหรือทางหอนดีๆให้กับคนไทยได้ดูอย่างเงี้ยเออคิดแค่เนี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ได้มาหุยเกินคาดน้องนักแสดงเข้มข้นเนื้อเรื่องกลายเป็นหานางเอกไม่เจอเพราะลายทุกตัวเอออันนี้แอบสปอยเลยว่าลายทุกตัวแล้วก็มันจะมีความหักมุมทุกอย่างเดายากมากเรื่องนี้ใช่ครับพี่บีได้ทั้งสามได้ไงฟ้าประธานนะหาแล้วชอบคาแรคเตอร์พี่บีครับโดยส่วนตัวก็เลยส่งไปคุยแล้วก็ทางผู้บริหารทางช่องวันก็โอเคครับทางบริหารช่องวันก็ยินดีเพราะว่าบทดีอะไรเงี้ยเขาคงเรื่องดีก็เลยได้พี่บีมาจ้ะยากไหมติดต่อไม่ยากแต่การตัดสินใจนานและลุ้นทุกนาทีเลยฮะลุ้นว่าตอนนี้จะเล่นไหมเพราะตัวละครมันเยอะใช่ไหมตัวหลักมันเยอะไม่มีทางที่มันจะแบบพร้อมกันได้อ่ะคนนี้ได้จะมีเงื่อนไขแบบนี้คนนี้ได้เงื่อนไขแบบนี้ยากที่สุดคือเรื่องคิวอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบบางคนแบบเกียดให้เราได้สัปดาห์ละ2วันอย่างเงี้ยก็ต้องทํางานให้ได้อย่างเงี้ยครับยากทุกตัวนะครับแม้แต่ที่ว่าสนิทแบบเที่ยวหวาก็ดีหรือกวางก็ดีเงี้ยเคยเล่นด้วยกันอ่ะเพราะสนิทก็ยากเพราะว่าคิวค่อนข้างยากมากเรื่องคิวยากสุดของเรื่องนี้ลองมาเรื่องบททําไงให้12ตอนมันครบอ่ะเออว่ามันมีความดราม่าความเข้มข้นทั้งหมดเลยทีเนี้ยด้วยตัวนักแสดงทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะกระจายกันยังไงที่มันรู้สึกว่ามันทุกอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยได้เจมมาด้วยเจมจะมาเล่นตรงนี้ให้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ซีเรียสอยู่เหมือนกันนะในความทำงานใช่คือทุกซีนที่ออกแบบมาคือจำเป็นและต้องดีต้องมีความหมายที่สุดเท่านั้นคือหย่อนไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยน้องก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกครับกระชับเฉงดีคาดหวังว่าจะเซอร์ไพรส์ครับคุณดูจะรู้สึกว่าเฮ้ย4:45ต่อไปมันจะมีเรื่องอะไรอีกอย่างเงี้ยน้องไหมคือแบบมันจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้กับแอร์ไทม์ช่วง4:45ที่คนมองว่าไม่พามามใช่จริงๆเราก็ประสบความสำเร็จจากเรื่องที่แล้วมาว่าแล้วก็เรตติ้งดับ2ของช่องมาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นอยากครับอยากมีลายเซ็นช่วงดึกแบบเนี้ยให้คนให้ผู้ชมได้ดูแล้วเป็นละครที่มีตัวหลักแบบเนี้ยมาต้องหนึ่งสี่ต้องหนึ่งเลยอะไรเงี้ยในเน็ตมาขนาดนี้แล้วด้วยเรื่องด้วยนักแสดงทั้งหมดแล้วมันมีความเป็นไปได้ซีรีส์แต่ดอนเกมนะครับคือได้เจอได้สนุกแน่เพราะว่าความเรื่องของบทเรื่องอะไรมันจะมีความชิงไหวชิงพลิบความที่ต้องต่อสู้กันในเกมตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันพลิกได้ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเป้าหมายคนนี้ชนะคนนี้จะแพ้หรือจะอะไรอย่างเงี้ยมีการประโยชน์ถักหลังได้ตลอดเวลานะพี่เบนนะเพราะนั้นสิ่งที่มันจะสนุกคือความเชื่อเฉื่อยของแสดงที่จะมีทั้งหมดในแนวนี้สนุกครับสำหรับเบนฝากตัวเบนด้วยแล้วฝากทีมงานทุกคนด้วยนะต้องบอกว่ามันคือโอกาสมากกว่ามันโอกาสที่มันได้มีโอกาสได้มาแชร์ความสามารถพี่ดุลเข้าหรือว่าแม้แต่นักแสดงให้โอกาสเบนในการได้มาทำงานร่วมด้วยก็อยากให้ผู้ชมครับได้เห็นในความตั้งใจที่
ที่เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมาครับ